พี่น้องสอบถามว่าในกรณีที่เรารับประทานอาหารด้วยมือนะยังมีสุนัขอื่นอีกไหมมีนะสุนัขเรื่องของการดูดนิ้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะดูดนิ้วของท่านนะครับก่อนที่ท่านจะไปล้างเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดูดตอนนี้ในความรู้สึกของหลายๆคนมันอาจจะดูไม่น่าดูนะอย่างที่ว่าไม่เจริญหูเจริญตาเลยมันน่าเกลียดนะครับพี่น้องลองนึกดูว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเราดูน่าเกลียดเลยแต่สำหรับคนที่เขาไม่รู้สึกอะไรเขาไม่คิดอะไรเนี่ยเขายินดีที่จะปฏิบัติตามเราเห็นพี่น้องอย่ามาตับลีพี่น้องเห็นไหมอันนี้น่าชื่นชมเวลาเขากินอาหารนะครับเขากินอาหารในถาดนะครับเขากินอาหารในถาดถ้าเป็นคนที่เขาเองนั้นเขาก็จะคิดกินปนกันมันจะยังไงแต่คนพยายามอย่าคิดสิแหละพยายามอย่าคิดนะพยายามทำให้มันเป็นเรื่องปกติมันก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นั้นการดูดนิ้วนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการที่ว่าเวลาล้างอาหารล้างมือก็ไม่เปลืองน้ำอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าซากันล้อแจ๋วมากเลยเย็นไหมเนี่ยเย็นนะน้ำแข็งที่นี่บางวันเขาไม่เคยเย็นแป๊บเดียวละลายไปแล้วถึงไหนแล้วนะมีซุนนะให้ดูดนิ้วนะครับเลียนิ้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลียนิ้วของท่านอันนี้เป็นซุนนะนะครับอาจารย์ครับแล้วเลียภาชนะด้วยป่ะเลียภาชนะด้วยป่ะยังไงนะครับภาชนะที่เราขึ้นจานเนี่ยให้เลียด้วยเปล่าครับอ๋อไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะเราใช้วิธีปาดเอาปาดเอานิ้วเนี่ยปาดนิ้วไอ้ปาดจานแล้วก็ดูดที่นิ้วรอซูลุลลอฮ์บอกอย่าให้เหลืออาหารตกค้างอยู่ในจานในภาชนะดังนั้นการที่เราเก็บจนเกลี้ยงนั่นแหละคือการที่เรารักษาความสะอาดแล้วทีนี้ที่รอซูลใช้วิธีนั้นก็คือเพราะอาหารในสมัยของรอซูลเนี่ยส่วนมากจะทำด้วยนมที่มันเป็นไขมันมันเป็นแค่เวลาแกงออกมาแล้วคล้ายๆกะรูมามัสมั่นบ้านเราซึ่งถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยมันจะเป็นคราบที่ติดอยู่ฉะนั้นรอซูลก็ปาดแล้วก็ท่านก็ดูดนิ้วนะก่อนที่จะเอามือของท่านไปล้างในรอซูลดูดจนเกลี้ยงนะครับครับอย่าลงไปเลียนะเลียแล้วเดี๋ยวเห่าได้ยุ่งเลย